สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันศุกร์ที่19มีนาคมอยู่กับคุณอทิพย์ระดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะบรรยากาศการลงทุนนะคะวันนี้ถ้าหากติดตามค่ำคืนวันนี้เนี่ยจะเริ่มคลี่คลายมากขึ้นนะเพราะว่าทิศทางของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนั้นเริ่มมีการชะลอตัวลงนะคะลงมาต่ำกว่าระดับ 1.7% แล้วนะคะแล้วก็น่าจะทำให้คลายความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อแต่สิ่งที่อาจจะไม่ค่อยคลายความกังวลสักเท่าไหร่หุ้นในกลุ่มพลังงานวันนี้ดูไม่ค่อยสู้ดีแล้วค่ะหลังจากที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกนั้นซุดตัวลงมาค่อนข้างจะแรงค่ะต้องบอกว่าบ้านเราวันนี้ก็มีแรงเทขายหุ้นในกลุ่มนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเลยทำให้ตลาดหุ้นอาจจะมีการปิดวันสุดท้ายของสัปดาห์ย่อลงมาเล็กน้อยค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันก็ได้รับผลกระทบจากกรณีที่ฟุตซี่เขามีการปรับลดน้ำหนักหุ้นไทยด้วยใช่ค่ะเอาละค่ะมาดูกันบ้างนะคะในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะคะนอกเหนือจากทิศทางของสินทรัพย์ต่างๆอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็ลุ้นกันอยู่แล้วค่ะว่าแต่ละประเทศนั้นจะสามารถเปิดประเทศกลับมาดำเนินกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องเมื่อไหร่นะคะหนึ่งในนั้นคือทางด้านของสหรัฐอเมริกาค่ะที่ก่อนหน้านี้ทางด้านของนายโจไบเดนประธานาธิบดีของสหรัฐนั้นระบุบอกว่าเขาเตรียมวัคซีนโควิด -19 ให้กับผู้ใหญ่ทุกคนในเดือนพฤษภาคมนี้จะได้ฉีดพร้อมกันนะคะและในวันที่4กรกฎาคมก็น่าจะกลับมาร่วมเฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐได้ดังนั้นค่ะก็เลยมีการสัมภาษณ์นะคะจากสื่อต่างประเทศนะคะไปแอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ระดับสูงในสหรัฐอเมริกาเขาก็ระบุนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลสหรัฐนะคะภายใต้การบริหารงานของประธานาธิบดีโจไบเดนมีแผนที่จะผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทางให้กับประเทศที่มีชายแดนติดกับสหรัฐอเมริกาอย่างเช่นแคนาดาและเม็กซิโกวันนี้เพิ่งมีข่าวนะคะว่าเขาส่งนะคะวัคซีนกว่า4ล้านโดสนะคะไปช่วยแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกด้วยซึ่งก็จะรวมไปถึงประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอังกฤษบราซิลแล้วก็ในยุโรปนะคะที่พยายามจะเปิดเส้นทางระหว่างกันในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้โดยหน่วยงานบริหารท้องถิ่นจะเป็นฝ่ายตัดสินใจว่าจะสามารถเปิดให้เข้าพื้นที่ใดได้เมื่อไหร่นะคะระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็จะทำงานค่ะโดยประธานาธิบดีไบเดนและคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการควบคุมโรคโควิด-19 อยากจะได้เวลามากกว่านี้เพื่อให้มั่นใจมากพอในการเปิดชายแดนอีกครั้งรวมไปถึงอนุญาตให้มีการเดินทางเข้าประเทศโดยเครื่องบินได้นะคะซึ่งปัจจุบันสหรัฐนั้นกำลังประสบปัญหาในการรับมือกับผู้อพยพบริเวณชายแดนที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นมากในจำนวนนี้มีเยาวชนซึ่งไม่มีผู้ปกครองดูแลอยู่มากเกินกว่าที่ศูนย์พักพิงในพื้นที่จะรองรับได้ในขณะที่ผู้อพยพวัยผู้ใหญ่ก็ถูกจับกุมตัวได้เพิ่มสูงสุดในรอบ20ปีที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะคะก็พยายามที่จะให้เม็กซิโกเนี่ยช่วยจำกัดจำนวนผู้อพยพด้วยหลังจากที่ปัญหาดังกล่าวเริ่มรุนแรงมากขึ้นค่ะวันนี้ของบ้านเราสบคชุดใหญ่มีการประชุมกันนะคะยังคงต่อพรก.ฉุกเฉินไปอีก2เดือนแต่ว่ายกเลิกพื้นที่โซนสีแดงตอนนี้กลายเป็นสีส้มกันแล้วส่วนในช่วงสงกรานต์จัดงานได้ตามประเพณีแต่ว่าต้องอยู่บนพื้นฐานการเว้นระยะห่างทางสังคมกันด้วยนะคะติดตามกันต่อในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นของญี่ปุ่นกันบ้างวันนี้ต้องออกมาบอกกันเลยนะคะว่าญี่ปุ่นเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงต้องเผชิญกันอยู่แต่ว่าในส่วนของภาวะเศรษฐกิจของเขานั้นน่าจะมีการปรับตัวดีขึ้นค่ะวันนี้มีการออกมาเปิดเผยนะคะถึงในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนะคะบอกว่าหลังจากนี้ทิศทางภาวะเศรษฐกิจน่าจะมีการปรับตัวดีขึ้นขณะเดียวกันมีการประชุม BOJ กันด้วยนะคะที่ประชุมก็ยังมีการคงอัตราดอกเบี้ยกันไว้ด้วยที่ระดับติดลบ 0.1% ค่ะโดยทางด้านของผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะนายฮารุฮิโกะคุโรดะมีการเปิดเผยต่อสื่อมวลชนนะคะหลังการประชุมนโยบายการเงินค่ะมีการเปิดเผยว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นกำลังฟื้นตัวจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 และคาดว่าเศรษฐกิจจะยังคงอยู่ในทิศทางการฟื้นตัวต่อไปเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดเริ่มลดน้อยลงพร้อมเดิมหน้าใช้นโยบายผ่อนคลายการเงินต่อไปจนกว่าบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ 2% และจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยไม่ลังเลหากพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเป็นนอกจากนี้ค่ะ BOJ จะยังคงซื้อกองทุน ETF แม้ว่าได้ปรับลดเป้าหมายการซื้อรายปีลงก็ตามส่วนอัตราดอกเบี้ยระยะยาวทนายคุโรดะมีการเปิดเผยในเรื่องนี้นะคะบอกว่ากรอบอัตราดอกเบี้ยระยะยาวนั้นไม่มีความขัดแย้งกับนโยบายผ่อนคลายการเงินของ BOJ ค่ะโดยการประชุมนโยบายการเงินในวันนี้นะคะคณะกรรมการ BOJ มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับติดลบ
0.1% คงเป้าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีไว้ที่ประมาณ 0% โดยระบุว่าภายใต้กรอบนโยบายการควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทนนั้น BOJ สามารถถอดนะคะทน BOJ สามารถทนต่อการที่อัตราดอกเบี้ยระยะยาวมีความผันผวนมากขึ้นและจะปรับโครงการซื้อกองทุน ETF ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นโดยยกเลิกคำมั่นสัญญาที่ว่าจะเข้าซื้อกองทุน ETF ในวงเงิน6ล้านล้านเยนต่อปีค่ะญี่ปุ่นนะคะก็ถือว่าพยายามที่จะแก้ไขปัญหาโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็พยายามที่จะฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงทุกคนด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นความพยายามอีกหนึ่งประเทศละค่ะที่จะรอดพ้นจากสถานการณ์ดังกล่าวนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะเราไปดูกันต่อนะคะอีกหนึ่งประเทศนะคะที่พยายามจะช่วยอุดหนุนนะคะแล้วก็พยุงสถานการณ์ของในประเทศจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยนั่นก็คือทางด้านของอิสราเอลละค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างนะคะที่พยายามจะเข้าไปช่วยอุดหนุนสายการบินของประเทศโดยอิสราเอลประกาศเลยนะคะว่าจะจัดซื้อตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ20ปีล่วงหน้าเพื่อที่จะใช้เงินจำนวนนี้เนี่ยเป็นรายได้ให้กับสายการบินภายในประเทศนะคะกระทรวงการคลังอิสราเอลประกาศโครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมสายการบินซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 หนึ่งในนั้นก็คือจะจัดซื้อบัตรโดยสารสำหรับคณะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนเที่ยวบินของรัฐบาลล่วงหน้าถึง20ปีค่ะโดยได้ทำข้อตกลงกับ El Al สายการบินชั้นนำของอิสราเอลเพื่อจัดซื้อบัตรโดยสารมูลค่ารวม210ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 6.46 พันล้านบาทภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทจะระดมทุน105ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 3,000 กว่าล้านบาทผ่านการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนแล้วแผนการนี้นะคะจะนำมาใช้ทดแทนข้อเสนอก่อนหน้าที่รัฐบาลนั้นจะการันตีสินเชื่อธนาคารมูลค่า400ล้านดอลลาร์ 1.23 หมื่นล้านบาทให้กับสายการบิน El Al ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะระบุจากกระทรวงการคลังของอิสราเอลว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะเสนอแผนในลักษณะเดียวกันนี้เนี่ยช่วยเหลือนะคะอิสราเอลหรือว่าอาเคียด้วยนะคะซึ่งเป็นอีก2สายการบินของประเทศด้วยค่ะทุกประเทศนะคะต้องการที่จะช่วยเหลือทุกภาคส่วนทุกอุตสาหกรรมนะคะแม้ว่าจะต้องใช้ระยะเวลานานกันสักนิดนึงแต่ว่าก็ต้องมีการช่วยเหลือนะคะเพื่อให้ทุกภาคธุรกิจนั้นอยู่รอดกันได้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องจับตากันเลยกรณีพิพาทระหว่าง Apple กับจีนนะที่ดูเหมือนว่าตอนนี้น่าจะยังคงเป็นประเด็นการเพราะว่าล่าสุดทางด้านของ Apple นะคะบอกว่าใครที่ใช้ Apple Store ใหม่เนี่ยจะต้องมีการบังคับใช้เลยนะคะว่าจะต้องเป็นไปตามที่ Apple กำหนดเท่านั้นค่ะเรื่องนี้จีนก็บอกว่าอาจจะต้องมีการดูรายละเอียดกันด้วยนะคะเพราะว่าทางด้านของจีนเองเขาก็มีการพัฒนาระบบเหล่านี้เองด้วยค่ะโดยทางด้านของบริษัท Apple Inc. นะคะมีการเปิดเผยว่า Apple จะใช้บังคับใช้นะคะกฎระเบียบเกี่ยวกับ App Store กับแอปพลิเคชันทั้งหมดทั่วโลกหลังจากที่มีรายงานว่าบรรดาบริษัทพัฒนาแอปพลิเคชันของจีนกำลังเตรียมรับมือกับข้อจำกัดใหม่ๆของ Apple ที่เกี่ยวกับการติดตามข้อมูลของผู้ใช้งานเพื่อเป้าหมายด้านการโฆษณาสินค้าและบริการค่ะโดย Apple มีแผนเปิดซอฟต์แวร์iOS 14.5 ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้โดยจะกำหนดให้ผู้ใช้งานต้องให้ความยินยอมก่อนที่แอปพลิเคชันต่างๆจะสามารถติดตามข้อมูลของผู้ใช้งานในบริการและเว็บไซต์อื่นๆเพื่อเป้าหมายด้านการโฆษณาค่ะโดย Facebook แล้วก็บริษัทอื่นๆนะคะที่ต้องพึ่งพิงการโฆษณาบนแพลตฟอร์มดิจิตอลก็มีการกังวลด้วยนะคะบอกว่าผู้ใช้งานจำนวนมากที่ไม่ได้อนุญาตให้ติดตามข้อมูลจะส่งผลกระทบต่อรายได้ด้านโฆษณาของแอปพลิเคชันเหล่านี้ขณะที่บริษัทเทคโนโลยีหลายรายของจีนนะคะซึ่งรวมไปถึงไปตู้ ByteDance แล้วก็ Tencent กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับนโยบายใหม่ๆของ Apple ค่ะโดยบริษัทจีนเหล่านี้นะคะเขาใช้ระบบ CAID ในการพัฒนาโดยสมาคมผู้ประกอบการโฆษณาของจีนและหน่วยงานด้านการวิจัยของรัฐบาลจีนค่ะถือว่าช่วยปกป้องนะคะผู้ใช้งานนะคะจากการที่จะมีโฆษณาต่างๆเข้ามาตามหลอกตามหลอนนะแล้วก็อาจจะทำให้ผู้ประกอบการนะคะสูญเสียโอกาสในการที่จะเข้าถึงผู้ที่เป็นผู้บริโภคเหล่านี้และเป็นจำนวนมากไปได้แล้วค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะเราไปดูกันต่อนะคะเรื่องราวของการลงทุนนะคะมีหลายภาคนะคะที่น่าสนใจหนึ่งในนั้นก็คือการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลค่ะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะที่สนใจการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบิตคอยน์ณปัจจุบันนี้นะคะที่ราคาพุ่งทะยานแล้วก็อยากจะมองเป็นโอกาสการลงทุนนะคะดังนั้นไลฟ์เซมินานี้นะคะเป็นการตอบโจทย์แล้วค่ะโดยไลฟ์เซมินานะคะเปิดโลกสินทรัพย์ดิจิตอล How to Win the Game of Crypto การเงินธนาคารขอเชิญชมเลยนะคะกับ
ไลฟ์เซมินาร์เปิดโลกสินทรัพย์ดิจิทัล How to Win the Game of Crypto เจาะลึกกับสุดยอดกูรูไม่ว่าจะเป็นคุณจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง BitCrab Capital Group Holding คุณปรมินทร์อินโสมผู้ก่อตั้งและกรรมการบริษัท Star Corporation จำกัดคุณวิสิทธิ์องค์พิพัฒนกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ Trinity จำกัดในวันที่31มีนาคมนี้เวลา 10:00 นเป็นต้นไปค่ะรับชมพร้อมกันฟรีเลยนะคะผ่านFacebook ของการเงินธนาคาร Facebook ของ Money and Banking Channel และ YouTube Channel ค่ะผ่านช่องทาง Money and Banking Channel ค่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะกับสัมมนาดีๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันคู่เดียวค่ะช่วงต่อไปมาจับสัญญาณตลาดหุ้นกันต่อค่ะต้องบอกว่าในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ตลาดหุ้นอาจจะยังคงผันผวนอยู่ด้วยนะคะดังนั้นเราอาจจะได้ยินนักวิเคราะห์บอกว่าตอนนี้เลือกหุ้นกันเนี่ยอาจจะต้องดูหุ้นที่แลกกาดกันสักนิดหนึ่งดังนั้นหุ้นแลกกาดที่มีคุณสมบัติที่ดีจะต้องเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้เก็บไฮไลท์มาฝากด้วยนะคะจาก Facebook ของเรา Money and Banking Channel ที่มีการพูดคุยกันผ่านรายการ Market Today ค่ะเชิญค่ะทีนี้เรามาเลือกช็อปหุ้นกันบ้างดีกว่าค่ะหลายๆคนบอกว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าหากว่ามองคือมองไปทั่วๆมองอย่างที่เห็นก็คือหุ้นเนี่ยค่อนข้างแพงแต่ในมุมมองของคุณวิกิตเองนะคะคุณกบเองเนี่ยนะคะก็ยังมีมุมมองว่าเราต้องมาดูหุ้นที่กรองอยู่ข้างล่างสิในสไตล์ bottom up เนี่ยนะคะเราสามารถสแกนหุ้นแล้วก็มีสเปคหุ้นเหล่านั้นเลือกยังไงคะก็เกณฑ์อย่างแรกเลยแล้วก็เขาเรียกว่ากลับมาดูเนื้อแท้ของกำไรค่ะนะครับผ่านมาแล้ว2เดือนเนี่ยนะผมว่าไอ้ตัวระดับดัชนีที่ 1,500 กว่า 1,600 เนี่ยนะมันยังไม่ไปไหนเนี่ยนะผมว่าส่วนหนึ่งก็คือคนเห็นกำไรไตรมาสที่4จบไปเรียบร้อยแล้วถูกไหมฮะค่ะนะตอนนี้คนกำลังรอดูอยู่ว่าไอ้ตรงเนี้ยนะจะมีการปรับกำไรขึ้นไหมหลังจากเห็นตัวเลขไตรมาสที่1นะถ้าเรามีการล็อกดาวน์กันในช่วงที่ผ่านมาในประเทศต่างประเทศในช่วงประมาณธันวามกราเนี่ยแล้วมันไม่ได้กระทบกับกำไรบริษัทจดทะเบียนเยอะในอย่างที่ทุกคนกังวลกันแล้วกำไรไตรมาส1มันออกมาแล้วเกิดดีกว่าคาดก็จะนำไปสู่การปรับประมาณการกำไรขึ้นเพราะฉะนั้นจะทะลุ 1,600 ก็ไม่ใช่เรื่องยากนะมันก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้นะครับผมว่านักลงทุนส่วนใหญ่กำลังรอดูอยู่ว่าไอ้ตัวของกำไรที่ออกมาจะดีขึ้นย่าลงปรับมากขึ้นปรับน้อยลงนะอันนี้ผมว่าจะมีความสำคัญกว่าที่จะมานั่งติดตามปัจจัยโน่นนี่นั่นในตลาดที่เป็นมหาภาคนะเพราะฉะนั้นเวลาคนรอดูงบนะแล้วก็รอดูว่ามันจะดีขึ้นย่าลงเนี่ยมันทำให้ตอนนี้ตลาดก็เลยอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะรอดูก่อนนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าช่วงรอยต่อนะก่อนที่จะมีการทยอยประกาศในตัวกำไรไตรมาสที่หนึ่งแต่เรามองได้นี่ฮะนะถ้าเราอยู่ในแวดวงการเงินการธนาคารการดูในเรื่องวิเคราะห์หุ้นอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะพอจะเดาได้อยู่แล้วว่าผ่านมาแล้ว2เดือนแต่ละบริษัทเนี่ยนะครับสามารถจะเช็คยอดขายได้อยู่แล้วว่ายอดขายคุณเป็นอย่างไรนะครับอย่างยกตัวอย่างพวกค้าปลีกกับ Sam Store Sale คุณเริ่มดีขึ้นไหมติดลบน้อยลงหรือเปล่านะหรือว่าปริมาณการนำเข้าส่งออกสินค้าเนี่ยในช่วงเดือนมกราคมพาเป็นอย่างไรตัวเลขพวกนี้ผมว่าเรากำลังเริ่มทำกันอยู่แล้วและถ้าเราเห็นในตัวของกำไรที่จับต้องได้นะครับในไตรมาสที่1แล้วยังคงส่งมอบได้ดีเนี่ยผมว่ามันยังมีอีกหลายธุรกิจด้วยกันนะถ้ามันยังราคาไม่ขึ้นด้วยนะที่ราคาขึ้นด้วยแล้วกำไรดีด้วยเราก็ยังไม่จำเป็นต้องไปไล่ราคามันนะนี่ก็เป็นหลักเกณฑ์อันแรกเลยนะครับว่าก็ดูจากในเรื่องของตัวกำไรไตรมาสที่1นะแต่ละคนว่าแนวโน้มเนี่ยจะกลับมาเติบโตได้ดีกว่าเศรษฐกิจไหมที่มันอาจจะชะงักงานไปนะครับอันนั้นเขาเรียกว่าเป็น earning resilience แล้วกันนะใช้ทับศัพท์หน่อยหนึ่งขออนุญาตซึ่งในส่วนนี้ถ้ากำไรมันดีส่งมอบได้ดีมีการเติบโตได้ดีกว่าตลาดตัวนี้จะเป็นทางเลือกอันดับที่หนึ่งแหละถัดมาเนี่ยเราก็อาจจะดูก็ได้ครับว่าสมมติปกติกำไรบริษัทหนึ่งเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยนะประมาณสัก100 บาทแต่พอมันเกิดเป็นเศรษฐกิจไม่ดีถอยมันลงมาเหลือ20 บาท 50 บาทแล้วถ้าวันหนึ่งมันจะกลับไปที่100บาทได้อันนี้ยังไม่ต้องมองไปถึงแบบกำไรที่200บาทนะ200บาทจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดของเขาก็ได้เอาแค่กลับมาปกตินี่แหละนะครับเปิดกิจกรรมแล้วฟื้นตัวได้เร็ว อะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างยกตัวอย่างพอเปิดห้างเปิดร้านอาหารเนี่ย MKQ แน่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราดูจากในชีวิตประจำวันเราก็ได้นะครับเราก็จะพอเห็นภาพอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าอย่างเงี้ยกำไรมันจะกลับไปเร็วกลับไปเร็วก็จะเรียกว่าเป็นอะไรดีอ่ะเป็น fast recovery ดีไหมแล้วก็กลับไปได้เร็วกลับไปสู่ระดับปกติได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีศักยภาพที่ดีก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงที่เราต้องมานั่งไล่ดูละในตลาดทั้งหมดหรือว่าในที่เราศึกษาอยู่นะครับว่าใครบ้างที่จะมีโอกาสที่กำไรจะกลับไปในตรงนั้นได้เร็วเวลาที่มันมีการเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับและสุดท้ายถ้ามันเป็นหุ้นที่เขาเรียกว่าผ่านจุดต่ำสุดที่จะผ่าน
ไอ้ที่ผ่านไปแล้วแบบเมื่อปีที่แล้วก็แล้วกันไปแต่เอาที่มันเพิ่งจะผ่านเนี่ยยกตัวอย่างรับเหมาไม่เคยมีงานเข้ามาเลยนะแต่พอตอนนี้เริ่มเห็นแล้วมีแสงไฟเข้ามาแล้วจะมีงานโน่นนี่นั่นงาน1 2 3 4ตัวนี้ก็จะเป็นเกณฑ์เหมือนกันที่เราจะใช้ในการดูได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือดูในเรื่องของเขาเรียกว่าราคาหุ้นนะถ้าราคาหุ้นตั้งแต่ต้นปีมายังไม่ขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับตัวเซ็ตอินเด็กซ์นะตัวนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่เราต้องพิจารณาด้วยแล้วก็หุ้นถ้ามีอัพไซด์ทูแฟร์แวลูด้วยแล้วก็ยิ่งดีใหญ่นะนี่ก็จะเป็นการมองหาหุ้นนะครับว่าตลาดแบบนี้เนี่ยนะอย่างที่เรียนว่าเราก็วางย้ายตัวเองลงมายืนข้างล่างแล้วมองกลับขึ้นไปข้างบนนะเราก็จะเห็นหุ้นเห็นโอกาสในการลงทุนค่ะซึ่งหุ้นเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวรวดแล่นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะทีนี้เรามาดูบ้างนะคะหลายๆกลุ่มอุตสาหกรรมที่เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณวิกิตได้ไฮไลท์เอาไว้บ้างแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค้าปลีกรับเหมาหรือว่าบรรดาที่อาจจะต้องรอเรื่องของกำลังซื้อกลับคืนมาเนี่ยนะคะเอากลุ่มแรกเลยกลุ่มที่เราพอเห็นสัญญาณของกำไรไตรมาสที่1ที่เริ่มฟื้นตัวพอจะมีกลุ่มไหนบ้างคะหลายคนก็จะมองพวกปิโตรลงกันเรื่องพวกนี้นะปิโตเคมีพลังงานแต่ผมว่ามันก็ราคามันก็อยู่ในราคาหุ้นไปเยอะละนะกำไรตัวนี้ที่มันดีมันก็อยู่ในราคาหุ้นไปแล้วเพราะว่าราคาน้ำมันดิบมันสูงไงฮะมันก็จะมีอัพไซด์กับไอตัวของกำไรที่จะสิ้นเดือนมีนาเนี่ยนะครับแต่ถ้าถามเนี่ยผมอาจจะมองในมุมกลับแล้วกันนะไอหุ้นที่เคยเล่นแย่ๆเพราะว่ากลัวราคาน้ำมันดิบที่มันขึ้นมาสูงๆนะมันอาจจะเป็นโอกาสก็ได้เพราะว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยถามไปทุกคนดูฮะถามเล่นๆคิดกันในใจนะว่า70ตรงเนี้ยใครอยากจะซื้อน้ำมันที่70แล้วไปรอขายที่80หรือ90บ้างยากนะความรู้สึกเราเองนะด้วยกัดฟีลเราความรู้สึกแบบเราก็ไม่คิดว่ามันจะไปได้ขนาดนั้นถูกไหมแต่ถ้าตรงกันข้ามถ้าถามใจเราดูอีกเหมือนกันว่าน้ำมันจาก70เนี่ยโอกาสจะลงมาสัก60ไม่ต้องลงไปลึกหรอกนะเป็นไปได้กว่ามากกว่าไหมที่มันจะขึ้นไป90เหรียญอย่างเงี้ยนะครับมันก็ถ้าถามแบบแค่กัดฟิลของเราแค่ความรู้สึกลึกๆของเราอ่ะผมว่าเราน่าจะพอจะตอบโจทย์เราได้ละไม่ต้องไปคิดเยอะว่าเดี๋ยวโอเปกจะประชุมกันนะจะมาเริ่มเขาเรียกว่าอะไรปรับลดกำลังการผลิตอะไรยังไงกันเมื่อไหร่เท่าไหร่นะเอาแค่มองแค่ตรงนี้นะฮะหลักง่ายๆเพราะฉะนั้นผมก็อาจจะมองตรงข้ามเลยคนจะมาบอกว่าไปไล่หุ้นน้ำมันสิน้ำมันขึ้นมาขนาดนี้เราอาจจะมาดูว่านะฮะหุ้นอะไรที่จะได้ประโยชน์จากน้ำมันลงอาจจะเป็นเอาโอกาสที่ดีก็ได้คือที่ผ่านมาหุ้นพวกนี้จะไม่ขึ้นเลยเพราะว่าน้ำมันขึ้นเอาเขาก็กลัวนะเขาก็อาจจะไม่ได้เลือกหุ้นพวกนี้ยกตัวอย่างหุ้นนี้จะอยู่ส่วนใหญ่ก็พวกโลจิสติกส์นะพวกปูนซีเมนต์นะปิโตเคมีนะครับเคมีคอพวกนี้ก็ใช่รับเหมาก่อสร้างนี่ก็ใช่เพราะน้ำมันก็เป็นต้นทุนส่วนหนึ่งเหมือนกันนะซึ่งถ้ามองโลจิสติกส์ง่ายๆอย่างเคอรี่เนี่ยต้นทุนน้ำมัน 20% มันหนีไม่ได้อยู่แล้วฮะยังไงก็ต้องมีผลกระทบบ้างก็ยอมรับในส่วนหนึ่งก็ทำให้ราคาหุ้นเองก็เรียกว่าเล่นแย่กว่าตลาดมานะช่วงหนึ่งนะครับโลจิสติกมีอะไรอีกก็จะมีอย่างลีโอมีอย่างที่เป็นไอเงี้ยที่เราครอบอยู่นะผมว่ามันก็ดีแล้วเพราะถ้ามองจากไอตัวยอดขายเนี่ยผ่านมา2เดือนก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับจริงๆพวกโรงไฟฟ้านะมันก็อาจจะส่วนหนึ่งนะเพราะว่าแก๊สกับน้ำมันราคาก็ไปด้วยกันนะถ้าราคาน้ำมันลงราคาแก๊สมันก็จะลงตามมามันก็อาจจะเป็นอะไรที่เป็นบวกกับโรงไฟฟ้าด้วยเหมือนกันนะที่ใช้พวกนี้ในการเผาไฟนะครับแล้วก็ในปิโตรเคมีนี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะว่าตัวของน้ำมันคือต้นทุนนะครับซึ่งในส่วนของคนที่ดูแล้วจะครบเครื่องมากกว่าก็อาจจะมองในตัวของปูนใหญ่นะเพราะว่าปูนใหญ่เนี่ยซีเมนต์ก็ใช่น้ำมันก็เป็นต้นทุนถ้าน้ำมันเริ่มไม่ไปมากกว่านี้ผมว่าเขาก็จะบริหารจัดการต้นทุนได้ง่ายขึ้นในส่วนของตัวเคมีคอลของปูนใหญ่นี่ยิ่งชัดเจนนะครับเพราะว่าเขาเป็นในเรื่องของตัวออยล์เบสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันดิบที่ลงก็จะส่งผลบวกกับเขามากกว่าตัวของปตท. GC นะอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นมองมุมกลับนะเราอาจจะมองในอีกมุมนึงว่าน้ำมันอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่คิดว่าจะไปได้ต่อเยอะเราก็อาจจะมาหาหุ้นที่ได้ประโยชน์จากไอ้ตัวของน้ำมันตรงนี้ก็ได้นะนี่ก็จะเป็นไอเดียนะครับทีนี้ถ้าถัดมาเนี่ยก็จะมีในเรื่องของตัวพวกหุ้นที่เขาเรียกว่าผมกำลังมองหาหุ้นที่เชื่อมโยงกับการบริโภคในประเทศนี่แหละนะซึ่งแน่นอนคนก็จะไปมองพวก hospitality ทั้งหลายนะแล้วก็ถ้าถามว่าตัวไหนที่มันน่าสนใจนะเราก็จะนึกถึงโรงแรมการท่าอากาศยานสายการบินโรงพยาบาลนะครับและอาจจะลืมนึกถึงพวกร้านอาหารไปนะผมก็อยากจะแนะอย่างพวกร้านอาหารเหมือนกันนะครับอย่างพวกตัว MK Suki ก็ได้นะเพราะว่าราคาเองก็ยังไม่ค่อยได้ขึ้นนะครับขึ้นมาระดับนึงแต่ก็ถ้าเทียบตั้งแต่ต้นปีนะก็ไม่ได้ขึ้นเยอะนะฮะมันก็จะเป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่นะเพราะว่าการเปิดมาเนี่ยของไอ้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ย
เราก็จะเริ่มเห็นพัฒนาการที่มันดีขึ้นในหุ้นพวกนี้ในกำไรของหุ้นเหล่านี้ค่ะทีนี้ถ้าเราลองมาดูกันในเรื่องของตัวหุ้นที่นอกเหนือจากเขาเรียกว่าเป็นรายกลุ่มเนี่ยนะเราก็จะเห็นในภาพของตัว earning ที่มัน resilient ค่ะหรือว่ามีการต่ออายุของรายได้อยู่เรื่อยๆสม่ำเสมอนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างยกตัวอย่างพวกโบรกเกอร์ประกันผมว่าก็ไม่เลวนะก็อย่างยกตัวอย่างมี TQM อันนี้ก็ชัดเจนกับกำไรไตรมาสที่1อย่างที่เราคาดการณ์กันก็ประมาณ220ล้านบาทแล้วก็เท่ากับว่าเขาจะโตประมาณสัก 23% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วถ้าบอก 23% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยโตดีกว่าเซตแน่ๆนะโตดีกว่ากำไรรวมของเซตอินเด็กซ์นะครับโตดีกว่ากำไรรวมของโตดีกว่า GDP เอาอย่างนี้ก็ได้ะนะเราก็น่าจะเป็นทางเลือกหรือเปล่านะสำหรับราคาหุ้นที่ตั้งแต่ต้นปีมาติดลบไป 7% นะแต่เซ็ตอินเด็กซ์ขึ้นมา 8% อย่างเงี้ยนะครับมันก็ตอบโจทย์นะนี่ก็เป็นการยกตัวอย่างซึ่งก็ลองไล่ดูครับผมยังมีหุ้นอีกหลายชุดหลายตัวแล้วเดี๋ยวเราคงกำลังจะเตรียมในเรื่องของตัวชุดหุ้นนะที่จะเสิร์ฟเป็นธีมการลงทุนเหมือนเดิมไหมทุกรอบที่จะเลือกมาสัก10ตัวแล้วก็กำหนดระยะเวลาในการลงทุนประมาณสักเดือนถึงเดือนครึ่งนะส่วนใหญ่ก็จะขึ้นมาถึงประมาณสัก 10-15% เราก็จะผ่านล็อกกำไรแล้วก็ที่ผ่านมาก็จะออกรีพอร์ตออกมาในแนวๆนี้ตลอดซึ่งปรากฏว่าฮิตเรทหรือว่าเปอร์เซ็นต์ถูกเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก 70% มั่ง 90% มั่งก็คือคอไป10ตัวถูก7ตัวคอไป10ตัวถูก9ตัวแล้วผลตอบแทนเฉลี่ยส่วนใหญ่ก็จะชนะตลาดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าเนี่ยที่กำลังเตรียมคิดกันอยู่เนี่ยนะเราทำรีเสิร์ชกันอยู่คงจะมีหุ้นอีกชุดหนึ่งขึ้นมาแล้วก็จะเน้นกลยุทธ์ถึงที่เรียนไปนะครับบางทีก็จะมีชื่อหุ้นหลุดไปละบ้างนะที่เมื่อกี้พูดไปเพราะฉะนั้นก็เป็นไอเดียนะว่าเราจะเลือกหุ้นอะไรครับสำหรับรอบนี้เขาเรียกว่าเป็นแลกการ์ดก็ได้ค่ะบทวิเคราะห์ชุดนี้นี่จะออกเมื่อไหร่คะน่าจะวันจันทร์นี่แหละนะครับจริงๆไม่ได้ยากหรอกนะครับเราก็เอากำไรสรุปของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยแล้วอยู่ในรายงานของผมอยู่แล้วเนี่ยในรีเสิร์ชเรามีอยู่แล้วเราก็หยิบออกมาแล้วก็มากางดูแล้วก็มาติ๊กชื่อหุ้นดูชื่อหุ้นก็ไม่ต่างกันนะครับไม่ต่างกันแต่ถ้าขี้เกียจทำก็อาศัยของเราง่ายสุดนะครับสำเร็จรูปไปชงน้ำกินแล้วก็กินได้เลยต้องบอกว่าในช่วงนี้นะคะใครที่มีหนี้อาจจะต้องรีบเคลียร์กันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่แน่นอนนะคะเราอาจจะต้องมีเงินเก็บมากกว่ามีหนี้ด้วยดังนั้นค่ะใครที่อยากจะเคลียร์หนี้นะคะวันนี้มีอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะโครงการคลินิกแก้หนี้เขาจะมีการจัดงานการในวันที่20แล้วก็21มีนาคมนี้ค่ะใครที่อยากจะเข้าไปให้เขาแก้หนี้นะคะก็สามารถไปปรึกษากันได้ค่ะโครงการคลินิกแก้หนี้บายแซมนะจัดงานพบกันวันหยุดกับคลินิกแก้หนี้บายแซมเพื่อให้คำปรึกษาและรับสมัครผู้ที่มีปัญหาหนี้เสียบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันกับธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบการทางการเงินรวม35แห่งเข้าร่วมโครงการค่ะในวันที่20ถึง21นะคะแล้วก็27ถึง28มีนาคมนี้ตั้งแต่ 8:30 ถึง 17:00 นที่สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยใกล้ BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะทางออกที่4นะคะซึ่งผู้ที่เป็นหนี้เสียบัตรดังกล่าวไม่ควรพลาดเพราะว่านอกจากจะเปิดให้บริการพิเศษแล้วผู้ที่มาร่วมงานยังได้รับ e-coupon ตรวจเครดิตบูโรแบบรู้ผลทันทีด้วยและที่สำคัญลูกค้าที่ผ่านคุณสมบัติการสมัครเข้าโครงการจะได้รับดอกเบี้ยต่ำเพียงประมาณ 4-7% ต่อปีและระยะเวลานานการผ่อนนะคะถึง10ปีค่ะไปรับคำปรึกษากันได้นะคะถ้าหากว่าไร้หนี้แล้วสุขภาพจิตก็ดีขึ้นสุขภาพกายก็ดีขึ้นและยิ่งดีต่อสุขภาพการเงินของท่านด้วยล่ะค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะในค่ำคืนวันนี้วันจันทร์หน้า4ทุ่มเป็นต้นไปกลับมาพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ